สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดงกันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นหนึ่งในแพ็กเกจถ้าใครมาพักที่รัตนบุรีโฮมสเตย์จะต้องมาทำกิจกรรมนี้กันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาบ่ายสามโมงแล้วทุกคนก็จะเตรียมตัวลงแพกันนี่เลยค่ะชูชีพเนี่ยเราจะใส่ชูชีพให้เรียบร้อยนะคะชูชีพที่ได้มาตรฐานจากกรมเจ้าท่าค่ะเขามีหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เด็ก 1-2 ขวบอะไปจนถึงไซส์ผู้ใหญ่ XL เลยใครที่มาเนี่ยก็จะได้ใส่ชูชีพกันก่อนลงน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลงแพกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าที่มาพร้อมกันกับกลุ่มนี้เลยนะคะมาจากที่ไหนกันคะนี่พี่มาจากสระแก้วค่ะอ๋อแล้วเคยขึ้นแพเปียกไหมคะไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะวันนี้จะเล่นน้ำไหมคะตั้งใจว่าจะเล่นนะเนี่ยเพราะว่ามาครั้งแรกอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีค่ะมันตั้งแต่ลงแพเป็นความรู้สึกแบบไหนคะเป็นความรู้สึกว่ามันมากันเยอะๆสนุกดีนี่วันนี้มากี่ท่านคะก็มา5คนค่ะตอนนี้เราอยู่บนแพแล้วนะคะเดินทางมาครึ่งทางแล้วแหละสองข้างทางก็จะเป็นป่าตรงกลางค่ะถามหน่อยว่าเวลาที่พี่ล่องเรือมาแบบนี้พี่จะให้เหี่ยวให้อาหารเขาอ่ะช่วงไหนพี่ดูจังหวะยังไงลากไปเรื่อยๆครับเราลากมาเราก็ให้อาหารไปเรื่อยๆก็คือสามารถให้ทุกที่ตั้งแต่เราล่องแพออกมาเลยใช่ไหมคะตามถ้าออกแพมาแล้วเหี่ยวก็บินตามปกติให้ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นน้ำอ่ะแต่อย่าบอกว่าน้ำแบบเย็นมากเลยอ่ะแบบโอ้โหน้ำแบบน่าเล่นน่ะเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากเล่นน้ำเยอะวันนี้รู้สึกได้ว่าน้ำเยอะมากน้ำคือสูงมากแล้วกิจกรรมแพเปียกเนี่ยใครที่มาลงแพเปียกบอกเลยนะคะว่าควรจะทาครีมกันแดดมาด้วยเพราะว่าแดดแรงมากแล้วเราออกมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือชุดต้องพร้อมนะคะสำหรับเล่นน้ำจะใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยเล่นน้ำไม่ได้นะต้องแบบกางเกงขาสั้นแบบพร้อมลงน้ำเลยลูกค้าบางท่านนะคะมีร่มมีหมวกมาด้วยอันนี้อยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าจะมีระบบป้องกันความร้อนจากแสงแดดยังไงมาถึงปากอ่าวแล้วเราจะล่องจากท่าแพเราค่ะมาประมาณ4กิโลแล้วตรงปากอ่าวเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่กว้างแล้วเขาจะมีถ้าสังเกตจะเห็นหลายแพเลยค่ะเขาจะปล่อยให้เล่นน้ำตรงนี้แหละตอนนี้เราถึงจุดที่เขาจอดให้เล่นน้ำกันแล้วนะคะแล้วแพข้างๆเนี่ยก็คือกรุ๊ปจากแพโฮมสเตย์ของเราทั้งหมดเลยค่ะ3แพแล้วก็จะสังเกตว่าน้องๆเริ่มเล่นน้ำกระโดดลงเล่นน้ำกันแล้วนะคะสนุกสนานกันเลยอันนี้คือมากรุ๊ปเดียวกันจะสนุกนิดนึงเวลาเล่นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะสอนเล่นน้ำกันสักพักนึงเดินเลยสนุกมากค่ะชื่อป่าครับสนุกครับเย็นดีเขาทีบลงไปแล้วไม่ลงเองอ่ะแล้วก็ชุดด้วยไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวถ้าเราเล่นลูกอยากเล่นด้วยมันจะงานเข้าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศน้องๆเล่นน้ำมาปากแล้วกันแต่ถ้าใครมาบอกเลยว่าต้องเตรียมชุดให้พร้อมเพราะว่าถ้ามาแล้วจะเสียโอกาสแบบเบสมากเลยคืออยากเล่นสุดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพลขับเรือกันดีกว่าชื่ออะไรคะปกติประหยัดทำอะไรคะอ๋อปกติก็ทำนากุ้งอะไรเงี้ยตอนนี้ก่อนเริ่มมาขับเรือให้สจ.อ๋อเป็นคนท้องถิ่นของที่นี่ใช่ไหมคะครับใช่อ๋อแพเปียกคืออะไรในคำนิยามของประหยัดอ่ะ
แพเปียกคือดังแล้วตกเปียกดังแล้วตกเปียกออกมาประมาณ3 โมงครึ่งแล้วก็มาเล่นน้ำครึ่งชั่วโมงแล้วกลับก่อยครึ่งชั่วโมงล้วนหมดคือชั่วโมงครึ่งทำไมเราต้องออกตอนบ่ายสามโมงครึ่งคะเพราะได้เวลาหยอกเนี่ยแล้วก็เวลาเย็นเนี่ยมันจะอากาศจะได้ลมเย็นสบายน้ำที่นี่ขึ้นลงตลอดใช่ตะลุยน้ำขึ้นน้ำลงด้วยตามวันเวลาแต่ละวันการที่มีโฮมสเตย์รัตนบุรีอย่างเงี้ยมาสร้างขึ้นเนี่ยมันสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นยังไงคะอันนั้นแน่นอนครับคือว่าปูปลาแล้วก็อย่างเช่นเด็กไทยแพ้คนขับเรือก็มีรายได้กันทุกคนเรามีระบบรักษาความปลอดภัยยังไงคะเราก็ให้ใส่เสื้อชีพเวลาเราลากเนี่ยเราจะมาให้กระโดดน้ำนอกจากถึงที่ก่อนถึงจะเล่นน้ำได้เจ้าหน้าที่ว่ายน้ำเป็นทุกคนไหมคะเป็นทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะสมัยก่อนโดนกุ้งฮะโดนกุ้งเรือยาวๆคุณน้ำมีรายได้จากตรงนี้โอเคไหมเนี่ยโอเคครับเป็นรายได้เติมหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วค่ะเปลี่ยนจากนั่งแพมานั่งเรือแทนแล้วนะที่ไปลงแพกันมาไปกับหลายคนสนุกดีครั้งแรกเลยครั้งแรกครับก็สนุกครับสนุกมากครับแกงเพื่อนสนุกมากรู้สึกสนุกมากเลยครับก็สะใจมากด้วยครับสนุกมากเลยครับได้ไปเล่นกับเพื่อนมีความสุขมากครับตอนนี้ทุกคนกำลังขึ้นจากแพแล้วค่ะหลังจากที่สนุกมาก็เดี๋ยวเราจบจากแพแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพื่อเตรียมมาทานอาหารที่ขับเฮากันค่ะแล้วกิจกรรมล่องแพเปียกวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราจะมีคลิปมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกหรือจะพาไปที่ไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ